รึงเรืองที่สร้างประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขาฟังครูนั้นยังล้ำคองในเกียรติของตนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดารในป่าดงไพรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวงตาครอบครัวคอยท่าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เทียนจะสายจวนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนสะท้อนอุราชื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนายังสู้ทนติดมาเป็นหลายปีนี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานีได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องใส